คุณป้าวัย68ปลื้มรับโชคมติชนข่าวสดเผยเป็นแฟนกิ๊บหน่องต้นแบบนักกีฬาซีเกมเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบริษัทข่าวสดจำกัดผู้นำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพร้อมด้วย2คู่ซีไอดอลวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่กิ๊บวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนำคณะผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่งลุ้นรับโชคร่วมส่งแรงใจให้เหล่าสปอร์ตฮีโร่ไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG931เพื่อเตรียมชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมรวม15สมัยและ13สมัยติดต่อกันพบกับคู่ปรับตัวฉกาจอย่างสาวดาวทองเวียดนามซึ่งคู่นี้ในรอบชิง11ครั้งหลังสุดเจอกันมาถึง10ครั้งยกเว้นปี2017ที่ประเทศมาเลเซียไทยชิงกับอินโดนีเซียทันทีที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญคณะทั้งหมดกว่า40คนเดินทางไปรับประทานติ่มซำที่ฟูแอลยูซูเดอะรีสตอรองโรงแรมโซฟิเทลพนมเปญโพคีทราจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปอนุสาวรีย์อิสรภาพและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุเที่ยวชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลต่อด้วยการชมวัดพนมหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชาและเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ Crocodile Floating Bar and Restaurant และเข้าพักที่โรงแรมแมคโครโปโลโฮเทลนางทิพวรรณนายประเสริฐจันเจริญฤทธิ์แฟนคลับรุ่นใหญ่คู่สามีภรรยาวัย68ปีเปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับของมติชนมานานกว่า40ปีติดตามทุกคอลัมน์โดยเฉพาะข่าวกีฬาอ่านทุกวันที่บ้านเก็บหนังสือพิมพ์ไว้หมดชอบคอลัมน์ไหนก็จะตัดแปะฝาผนังบ้านไว้ด้วยร่วมสนุกกับเครือมติชนทุกแคมเปญพอรู้ว่าเครือมติชนจัดทริปนำผู้โชคดีบินไปกับวิลาวัลย์อภิญญาพงษ์และปลื้มจิตถิ่นขาวเพื่อเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ก็รีบตัดคูปองส่งมาลุ้นโชคทันทีส่งมาเยอะมากนับไม่ถ้วนว่ากี่ใบรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้โชคดีเดินทางมาที่กรุงพนมเปญนางทิพวรรณข้าราชการครูเกษียณอายุจากโรงเรียนศรีลาจารุพิพัฒน์กล่าวต่อไปว่าเป็นแฟนคลับของกิ๊บและหน่องมานานแต่ไม่เคยไปดูที่สนามแข่งดูแต่ในทีวีหรือตามรายการต่างๆชื่นชอบทั้งหน่องและกิ๊บเพราะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเป็นกันเองเป็นนักกีฬาแบบอย่างให้เด็กรุ่นหลังครั้งนี้ตั้งใจจะถ่ายรูปกับทั้งกิ๊บกับหน่องเพื่อเก็บไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกและจะติดตามผลงานของทั้งสองคนรวมถ่ายถึงผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยตลอดไปขอขอบคุณเครือมติชนที่เล็งเห็นคุณค่าของนักกีฬาและวงการกีฬาขอสนับสนุนให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องและจะเป็นแฟนคลับของมติชนตลอดไปเช่นกันน้ำตาลชลิตาเคลียร์ชัดเตรียมหวนคืนเวทีขาอ่อนขึ้นชิงมงกุฎเวทีมิสแกรนด์น้ำตาลชลิตาเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2016โอดแต่งตัวแบบแทนคนจำไม่ได้พร้อมเคลียร์ชัดถึงกระแสหวนคืนเวทีขาอ่อนแพชชั่นตอนนี้คือนักแสดงวันที่13พฤษภาคมนักแสดงสาวน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2016มาร่วมงาน Grand Opening เปิดตัว MECOCOA ที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลล์ซึ่งก่อนงานเริ่มเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์
ถึงกระแสฮือฮาก่อนหน้าว่าเธอจะหวนคืนเวทีนางงามอีกครั้งโดยจะเข้าร่วมประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์หลายคนเห็นเราขายน้ำพริกเลยคิดว่าปีนี้เราจะลงประกวดมิสแกรนด์เปล่าคือแฟนคลับเรียกร้องให้เราปักตะกร้าเราก็ไลฟ์ปกติตามสไตล์เราแต่แฟนคลับบอกให้ปักหน่อยก็โอเคปักให้แฟนคลับเรียกร้องแต่จริงๆก็ลองกินแล้วนะก็อร่อยดียิ้มเข้าใจว่าเรามาปักในช่วงนั้นหรือว่าเราปักผิดเวลาหรือเปล่ายิ้มปักแล้วยอดขายเป็นไงบ้างก็ทั้งคนซื้อและไม่ซื้อแต่เราไม่ได้บังคับว่าใครต้องซื้อเพราะที่เราทำเพราะแฟนคลับเรียกร้องให้ปักตะกร้าเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าขายไปได้กี่กระปุกเพราะมันดูยังไงกระแสที่ว่าน้ำตาลมาแน่กับเวทีนี้ตอนนี้กำลังคิดกับตัวเองอยู่ว่าเรายังรักกับการเป็นนางงามอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ตัวเองอินกับการเป็นอะไรมากกว่ากำลังตกตะกอนความคิดของตัวเองอยู่เพราะว่าตาลก็แสดงละครอยู่ด้วยถ่ายละครอยู่สองเรื่องซึ่งลำบากในการจัดเวลาการจัดสรรต่างๆมันค่อนข้างยากต้องรอดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงถามตัวเองว่ายังมีไฟในการเป็นนางงามอยู่หรือเปล่ากับการประกวดครั้งนั้นมันคือที่สุดในชีวิตแล้วไหมแต่ณตอนนี้ตรงนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วคนก็จำเราในแบบนั้นไปแล้วแพชชั่นการเป็นนางงามของเราหมดแล้วหรือยังหรือยังมีอะไรที่อยากทำเอาณตอนนี้แพชชั่นของตาลคือการเป็นนักแสดงค่ะเพราะเรารู้สึกการที่เราได้มาแสดงละครเรารักและเราชื่นชอบตรงนี้เรากำลังหลงไหลกับเสน่ห์ของมันเราอินกับตัวละครที่เราได้รับหลายคนงงว่าเราได้มงใหญ่มาแล้วและเราจะกลับมาประกวดอีกเหรอกำลังคิดกับตัวเองอยู่ในขั้นตอนการดูอะไรหลายๆอย่างว่าจะยังไงมากกว่าแต่อย่างที่บอกว่าเรากำลังอินกับการถ่ายละครมากกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นนางงามเราได้ทำตามความฝันครบแล้วหรือยังจริงๆตอนนั้นมันมากกว่าฝันแล้วเพราะอย่างที่ตัวเองฝันไว้ว่าอยากมีบ้านมีรถเท่านั้นเรารู้แค่ว่าทำงานเสร็จแล้วและเราจะได้เงินตอนไหนเพื่อมาทำบ้านมาออกรถแต่พอตอนนี้เราได้โอกาสมาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และเราได้โอกาสในการทำงานในวงการเยอะแยะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทำสิ่งนี้มาก่อนเรารู้สึกว่าทำหมดมาทุกอย่างแล้วและตำแหน่งใหม่เจ้าแม่คอนเทนต์สนุกมากเลยเป็นอะไรที่ทำให้เรามีสีสันในชีวิตเราได้ทำคอนเทนต์ให้คนดูได้ดูกันเหมือนอยากส่งต่อความสนุกให้กับทุกคนได้เห็นด้วยอันนี้เราทำเองอย่างอีกี้คือแม่เป็นคนถ่ายพ่อเป็นคนฉีดน้ำเราทำเพื่อสนองนี้เราคิดว่าตอนเด็กๆเราไม่เคยทำเราเลยลองแต่งดูได้แต่งแล้วและตอนนี้คนชื่นชอบพอแต่งแบบแพงๆคนจำไม่ได้แล้วยิ้มเพราะลบภาพอีกี้ในหัวเขาไม่ได้แต่งแบบนี้มันมีผลต่องานเราแค่ไหนคือจริงๆเราปล่อยจอยเราสนุกกับมันเราอินมันไปได้หลายทางเพราะถ้ามองว่าเราออกจากกรอบไหมเราออกจากกรอบมานานมากแล้วรู้สึกว่าทำอะไรที่ไม่เคยทำมันสนุกดีสุดท้ายแล้วฝากถึงแฟนนางงามหนูโดนสะกดจิตอยู่ทุกวันนี้ในด้อมไม่อยากให้ทุกคนมาตีกันว่าเราจะมาหรือไม่มาให้ดูที่การตัดสินใจของเราว่าเราจะไปหรือไม่หรือไปแล้วเพื่ออะไรหรือถ้าเราไม่ไปเรามีจุดประสงค์หรือเหตุผลอะไรหรือเปล่าตอนนี้ความฝันของเราไม่มีแค่ประกวดนางงามความฝันของเราคือดูแลครอบครัวการดูแลตัวเองเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย